เมื่อกี้ฝนทำท่าจะตกครับพี่น้องดูปลามันได้กลิ่นฝนหรือเปล่าไม่รู้นะสบายขึ้นเยอะมากครับผมเห็นปลากายมันขึ้นสองตัวเออมันดักกินปลากายนะน่าจะมีเยอะนะน่าจะมีหลายตัวนะครับสบายผมไม่ยิงนะครับลุ้นยิงปลากายอย่างเดียวนะพี่น้องนะ น่าตายป่ะมายิงได้นะครับเขื่อนลำมะเพิงนะปลากายตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ครับเห็นมันขึ้นอยู่ในป่านี่สองตัวนะใหญ่ๆเลยยิงได้นะเมื่อกี้นะแต่ไม่ยิงว่ะกลัวมันไปโดนกิ่งไม้นั่นด้วยนะมาครับมาครับลุ้นดูครับพี่น้องสวายนี่อย่าไปสนใจมันนะครับมันเยอะครับ หลายคนเห็นนะคงอยากมายิงนะฮะมาได้นะครับยิงปลาสวายเกือบลำบะเพิงจับยิงปลากายกันนะพี่น้องนะบางกิ่งไม้ป่ะพี่น้องยิงไม่ได้ลุ้นต่อไปครับมันต้องมีจักตัวนะหน้าพูดขึ้นมาที่โล่งๆเนี่ยกี่น้ำลมแรงน้ำขุ่นลงมาหมดเลยตรงนี้ใสนะเห็นเม็ดล่องตรงนี้น้ำขุ่นนี่น่าตายไหม สวายใส่3 4โล5โลประมาณเนี้ยปลากายใหญ่ๆวันนี้ไม่เห็นเลยนะขึ้นอีกแล้วพี่น้องขึ้นอยู่ในป่าเว้ย ขึ้นมาในช่องนี้บ้างมันไม่หันข้างพี่น้องจะยิงแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ว่ามันหันหลังให้ผมนะครับยิงไม่ได้พี่น้องเอาไหมเอาไหมโอ้ยโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ลั่นไปแล้วนะเมื่อกี้นะพุทธนี่ลั่นตั้งอย่างเดียวแหละเดี๋ยวนี้นี่วันนี้รู้สึกว่าใจเย็นลงเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อวานคุยกับยุทธพี่ยุทธบอกใจเย็นๆนะครับถ้ามันหันหลังให้แบบนี้อย่าไปยิงมันนะครับรอก่อนครับรอก่อนครับพี่น้องปลากายปลากายมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วบางต้นไม้พี่น้อง ยิงไม่ได้ใจลมๆครับอย่าใจร้อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าด่าผมเด้อคือบุญยิงคือบุญยิงนี่นะคนเบิ่งอ่ะท่านผู้ชมคงจะลุ้นตามผมนะคือบุญยิงเนาะคือบุญยิงเนาะใจเย็นๆครับตัวเล็กว่ะมันหลายตัวเราก็เลือกได้นะครับว่าจะยิงตัวเล็กตัวใหญ่เพราะเราเห็นมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวเล็กเราก็ไม่ยิงนะรอยิงตัวใหญ่ทีเดียวนะก็ยังมีขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ารอจังหวะที่ดีๆนะครับมันไม่ขึ้นทำช่องสวยๆอ่ะเห็นไหมให้มันหันข้างแบบสวยๆ
ก็ยิงใจเย็นๆนะครับใจลุ่มๆต้นไม้จังหวะมันลงบังต้นไม้พอดีนะแป๊ดออกจากต้นไม้ลงมาจักหน่อยนึงก็ไม่ได้เนาะตัวมันใหญ่ว่ะโดนไหมพี่น้องอู้ไม่โดนนะหงุดหลายเฮ้ยโดนโดนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่อู้นึกว่าไม่โดนโอ้ยว่าอยู่ว่ามันไม่น่าเหลือเฮ้ยโดนจนได้ครับโดนจนได้โดนจนได้พี่น้องโดนแล้วโดนแล้วนู่นน่ะเป็นภัยไปนู่นน่ะมาลูกโอ้ว่าแล้วมันไม่น่าเหลือป่ะดูวิถีลูกมันลงมันไม่น่ารอดนะมาออกมาโอ้เต็มเลยครับโอ้ไม่รอบนี้ไม่ติดต้นไม้พี่น้องโอ้ดีคักโอ้ยาครับยาไปโอ้โดนอยู่ครับว้าเกลียวเลยครับพี่น้องแบบนี้นี่ครับเต็มลำครับกายครับใสสวยครับทะลุปุ๊ดนะฮะเกลียวพี่น้องโอ้มีลาย2ชั้นด้วยสวยงามมากก็บอกท่อดีๆนะเดี๋ยวมันจะวิ่งปู๊ดโดนนะครับอ่ะเดี๋ยวลงไปเอาปลาก่อนนะครับต้องค่อยๆนั่นจับปืนมือหนึ่งจับปลาอย่าตกบันไดเอานะครับยกได้ไหมครับสุดยอดตัวนี้ไซส์สวยครับน่าจะ 4-5 โลครับตัวนี้นี่มันชอบร้องวันนี้แหละปึ๊บสำหรับวันนี้นะครับสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ตอนเช้าฝนตกนะนี่เลยนะครับแนะนำเลยครับแว่นตายิงปลาของเอกเดวิ่งนะฮะของแท้ต้องมีโลโก้ของเอกเดวิ่งตรงนี้นะครับ
นี่ใส่ได้ทุกสภาพหมายนะครับเนี่ยจัดไปครับฝากไว้ด้วยครับ300 บาทรวมส่งถ้าเก็บเงินปลายทางบวก20 บาทแก้ว